สวัสดีครับผมโจนะครับวันนี้อยู่กับตลาดโบเวสัญจรโกกทอนนะฮะวันนี้อยู่กับคุณยายนพคุณนะครับนะฮะขายนะครับเป็นของป่านะครับวันนี้ก็จะมีแตงมีผักหวานนะครับนะฮะเดี๋ยวถอยคุณยายซื้อสักหน่อยก็ได้นะครับมีแตงเขาเรียกแตงอะไรนะครับแตงหอมจ้าแตงหอมนะครับนะฮะเป็นคุณยายนพคุณหรือยายตุ๋ยนะฮะที่เขาเรียกกันยายตุ๋ยนะฮะนี่หอยขมนะครับใหม่ๆเลยนะครับนะนี่ปลานี่เขาเรียกปลาอะไรครับอันนี้อีปุ่มอ่ะอีปุ่มนะฮะอ๋อไม่ใช่ปลาอีปุ่มนะครับใครที่ชอบนะฮะชอบซื้อของป่าไปทําอาหารนะครับประกอบอาหารนะครับรับประทานก็มาใช้บริการได้นะครับซึ่งข้างหลังนี้นะครับจะเป็นโซนนะฮะลงไปตรงนี้เป็นโซนขายเกี่ยวกับผักนะครับและของป่าของบ้านทั้งหมดเลยนะฮะนะครับอันนี้ก็ขายผักนะครับมีแตงนะครับผักสดนะครับอันนี้คุณยายสุภาพนะครับยายสุภาพจะขายเทาๆของยายสุภาพนี้จะสะอาดนะครับเพราะว่ามีสระเป็นของตัวเองนะครับไม่ใช่เทาในกทม.นะครับเทานั้นน่ากลัวนะครับนะฮะเทาในตลาดนี่ส่วนใหญ่จะน้ำสกปรกนะครับอันนี้ขุดสระทำเองเลยนะครับเลี้ยงเทานะเป็นคนเดียวที่เลี้ยงเทาได้นะครับหายากมากนะครับอันนี้ยายคุณยายแหนนะครับมานี่คุณยายแหนจะขายผักนะครับผักแล้วก็อันนี้หนังควายนะครับหนังควายนะฮะก็จะมีขายขนมจีนด้วยนะครับขนมจีนนี่ก็จะทำกันใหม่ๆเลยนะครับด้านหลังนะครับมีโต๊ะนะครับโต๊ะให้นั่งด้วยนะส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้าในตลาดจะมาทานนะครับนะมีโต๊ะนะฮะมานั่งทานได้นะครับคุณยายแหนนะครับรัตนมงคลนะฮะมีตังค์นะเนี่ยมีเงินเยอะนะครับนะเงินไม่รู้เก็บไว้ไหนบ้างนะครับนะฮะตลาดเรานี่ส่วนใหญ่อันนี้ก็มีหยุดบ้างนะครับอันนี้ก็เฝ้าจังเลยเนี่ยตัวนี้นะครับมีหลายอย่างนะครับมีหวดด้วยนะครับมีมะขามนะอันนี้อะไรครับปีกกระหังอันนี้อะไรปีกกระเบียนครับกระเบียนนะฮะถ้าภาษาไทยเขาเรียกกระด้งนะฮะถ้าแถวบ้านเราก็เรียกกระเบียนได้ไหมครับกระเบียนเอาห้อยตรงไหนมาเนี่ยวางไว้ที่ก่อนนะเอาไว้อะไรช่วยเข้าสวยข้าวนะครับฝาดข้าวนะฮะนี่ร้านผักอันนี้ตัวแทนนะครับตัวแทนอันนี้ไม่รู้ร้านชื่ออะไรนะร้านของยายเลยนะนี่คุณยายลำดวนกัญญาประสิทธิ์นะครับก็จะเป็นผักอันนี้ตัวแทนนะครับมาขายนะครับคือโซนเพิงนี่นะฮะมันจะบางทีมีหลายร้านรวมกันนะครับแต่บางช่วงเนี่ยผักไม่ค่อยมีเนี่ยช่วงเนี้ยเขาไปทำมะขามกันเยอะก็จะหยุดกันเยอะนะครับแล้วก็อันนี้นะครับคุณยายคำฝ้ายนะฮะทำฝ้ายจันนุ่นนะครับจะมีไก่บ้านด้วยนะฮะอันนี้เหลือตัวสุดท้ายแล้วนะครับก็มีปลาทูเค็มนะครับแล้วก็มีเผาข้าวหลามข้าวหลามนี่เผาเองนะฮะเผาเองเลยนะครับนะฮะแต่ปลานี่ก็จะรับมาหน่อยนะครับนี่ปลาสวายตากนะฮะปลาแห้งนะครับคุณยายคำฝ้ายจันนุ่นนะฮะก็คือจริงๆแล้วบางเพิงนี่มีหลายร้านเลยนะครับแล้วก็ร้านนี้นะครับอันนี้เป็นร้านคุณปานีหนูเวียงแต่ว่าคนขายนี่ไม่ใช่ชื่อปานีนะฮะชื่ออะไรนะครับวิเชียนนะครับชื่อวิเชียนนะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับคุณปานีเนี่ยเขาจะเย็บผ้านะครับเย็บผ้าพื้นบ้านนะครับอยู่ที่บ้านมีเขาเรียกเป็นร้านตัดผ้านะครับก็เลยไม่ค่อยได้มานะครับให้พี่วิเชียนนะครับซึ่งเป็นสามีมาขายนะครับนี่นะครับเป็นผ้าสำหรับตัดมือเย็บเองเลยนะฮะหรือรับซ่อมด้วยนะครับใครที่จะเอากางเกงไปซ่อมแต่ว่าต้องเช็คดีๆนะฮะมีเงินอยู่ในกระเป๋ากางเกงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะเสร็จคุณปานีนะครับ นี่ของเป็นร้านยายเหล่งนะครับแต่ว่านี่รุ่นลูกแล้วนะครับยายเหล่งรู้สึกจะปลดเกษียณเลี้ยงหลานอยู่ที่บ้านนะครับก็อันนี้เป็นคุณพี่อะไรนะครับชื่ออะไรนะพี่นิดนะครับมาแทนยายเหล่งนะครับซึ่งอันนี้เป็นลูกสาวหรือลูกสะใภ้ลูกสะใภ้นะครับลูกชายไม่รู้ไปไหนนะครับอู้งานอีกแล้วอ๋อปูผักก็เด้อแล้วมันมาส่งก่อนเหรอโอ้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับตลาดเรานี่ดีอย่างนึงนะครับส่วนใหญ่จะเป็นผักพื้นบ้านนะครับที่ปลูกกันเองด้วยแล้วก็อาจจะมีซื้อเสริมบ้างนะฮะเพราะว่าเพชรบูรณ์นี่มีตลาดนะครับตลาดผักที่ใหญ่มากนะแต่ว่าบางเขตเนี่ยอย่างเขตลมสักนี่จะขายไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าผักเยอะมากนะฮะต้องข้ามมาเขตลมเกานะครับนี่ก็ข้ามมานี่เลยนะมาฉุดก่อนนะครับผมยังไม่ถึงวันเลยเดือนหน้าพรุ่งนี้นะครับอันนี้เขาเรียกผักอะไรยายผักเขียดผักเขียดนะครับผักเขียดนะครับอั
ันนี้เซเล่อ๋อนะครับอันนี้ถ่ายวิดีโอนะครับอันนี้ถั่วพูนะฮะก็เป็นผักพื้นบ้านนะครับรู้สึกยายไม่ค่อยได้ลงทุนนะฮะเดินไปหลังบ้านก็ได้มาเลยนะครับนะนี่นะฮะกำลาเท่าไหร่นะกำลาสิบบาทกำลาสิบบาทนะครับแป๊บเดียวนะฮะได้เงินหลายร้อยกลับบ้านนะครับนะนี่ข้าวโพดมีขี้เหล็กด้วยนะครับนะนี่ขี้เหล็กนะครับมีคลิปคนเล่นขี้เหล็กไปเอาขี้เหล็กลงกึ่งมาใส่จานก็มีนะครับอันนี้คุณยายแสวงนะครับนี่ก็ผักบ้านทั้งนั้นเลยนะฮะจะเป็นโซนผักบ้านนะคือข้างหลังเนี่ยจะเป็นโครงสร้างเป็นเหล็กนะครับผมทำไว้เพราะว่ามันพื้นสูตรพื้นที่นะฮะถ้าจะด้านหลังนี่จะเป็นคลองหมดแล้วนะครับมันไม่สามารถที่จะเอารถเข้าไปได้อยู่แล้วนะครับนะนี่ก็คุณยายแดงเอ้ยยายแสงดิยายแสงทองยอดนะครับนะฮะแดงก็ได้นะครับมีผักอันนี้เม็ดพันเอาไว้ปลูกใช่ไหมไว้ปลูกนะครับอันนี้มะขามเปรี้ยวนะฮะนะครับถ้าอย่างเงี้ยดีนะฮะสดใหม่แน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวแต่ถ้าอาจเป็นก้อนนี่ก็คือมึงเราไม่รู้ว่าค้างนานหรือเปล่านะครับอันนี้แกะขายเลยนี่แกะใหม่ๆเลยนะครับเม็ดนี่สมัยก่อนนี่เขาจะเอาไปโรยนะครับรอบบ้านทำรั้วได้นะครับมะขามนะครับทำรั้วได้เลยนะฮะเราขึ้นถี่มากนะครับขนาดสุนัขนี่ยังรอดไม่ได้เลยนะครับนะฮะใช่ครับทนด้วยนะครับแล้วก็ตายยากอีกต่างหากนะครับต้นมันมะขามนี่นะถ้าใครไปทำรั้วแล้วนะฮะต้องเวลาฆ่านี่ก็ยากครับผมเป็นถุงเลยใช่ไหมมันเห็นสดใหม่นะครับนี่ไก่บ้านนะครับนี่นะครับไก่บ้านอันนี้150บาทนะฮะคุณยายนี่เอามาไม่เยอะนะครับนะฮะนะครับก็เอามาแค่ทำไหวนะครับนะครับอันนี้ไข่มดนะครับไข่มดนะฮะไข่มดแดงนะครับนี่ไข่มดแดงนะฮะนะครับอันนี้ใครไปเอาให้ใหญ่หลานชายอ๋อหลานชายรุ่นนี้ไม่ปีนเองแล้วนะครับนะฮะอันตรายมากนะครับไข่มดแดงนะครับหาทานยากนะครับอันนี้ใหม่ๆเลยนะครับดูมดยังวิ่งอยู่เลยนะครับเดี๋ยวมันมาแก้แค้นตอนกลางคืนนะครับอันนี้ก็ชื่ออะไรนะครับสำลานแก้วเข้มนะครับนามสกุลแก้วเข้มตลาดเราเยอะมากนะฮะไม่รู้เป็นญาติกันหรือเปล่านะฮะจะมีขายน้ำก็มีนะครับขายน้ำก็มีอยู่ข้างหน้านะครับนี่นะครับอันนี้เขาเรียกอะไรนะครับทองคำฝอยทองค่ะนะครับใครไม่เคยเห็นฝอยทองนะครับนี่นะครับนะครับเป็นพืชที่สามารถทานได้นะแต่ถ้าไปพันอะไรคะเกิดที่กำแพงถ้าพันเนี่ยต้นไม้มากๆนี่ถึงขั้นที่ว่าต้นไม้ตายเลยนะอันนี้ผักหวานนั้นขึ้นเงือมาแล้วนี่ผักหวานนะครับผักหวานป่าหรือเปล่าครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเต้าน้ำนะครับลูกสดใหม่เลยนะครับมากันใหม่เลยนะครับนะฮะนะครับอ้าวแล้วอันนี้มาไงเนี่ยร้านอันนี้คุณคำพลนะครับจริงๆร้านอยู่ทางนู้นนะฮะนู้นเลยนะครับร้านใหม่ครับนะครับอันนี้สงสัยรู้แล้วเนี่ยทะเลาะกับแฟนแน่นอนเลยครับแยกสาขาป้าบายครับเอาละนะอันนี้ผักขมนะครับผักขมนี่ผักขมนะครับแกงได้นะครับคุณคำพลนะฮะคุณคำพลเดี๋ยวค่อยไปถ่ายร้านปริชาติต่างหากนะครับอันนี้สามีของเจ๊ปริชาตินะครับขายผักที่แยกสาขามานะครับนะกำลังเริ่มนะครับกำลังตั้งอยู่นะครับยังวางไม่หมดแล้วก็มานี่เลยนะครับร้านนี้ขายอะไรบ้างอันนี้กล้วยนะครับมีผักนะครับมีพริกนะฮะถ่ายวิดีโอนะครับอันนี้ไม่ได้ทำแค่อย่างนี้นะครับทำอะไรบ้างนะเป็นอะไรนะไม่แต่ไออะไรนะผู้ช่วยหรืออะไรเป็นผู้ช่วยด้วยขายผักใกล้ๆปากเองก็ขายเองค่ะนะครับอันนู้นเป็นอะไรนะครับตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไฟรักษาความสงบนะครับนะฮะใครที่ไม่สงบมาหากันได้นะครับนะครับมีอาวุธสงครามด้วยนะฮะหัวปีนะครับนะครับระวังเจ้าหน้าที่เข้านะครับจับอาวุธสงครามนะฮะปิ้งลูกชิ้นด้วยอันนี้เขานั่งทำอะไรเนี่ยครับโหปิ้งลูกชิ้นเนี่ยปิ้งไปอยู่ฮะไม่ยอมขึ้นข้างบนมานั่งอยู่ข้างล่างนะครับร้านนี้2ชั้นนะครับกาแฟเพื่อสุขภาพอ๋อนี่อะไรของอะไรครับของไลกุ๊บไลกุ๊บฮะกาแฟเพื่อสุขภาพไลกุ๊บอะไรเนี่ยเขาชะอุ่มคอฟฟี่โอ้ยร้อน
ราคานี้เลยเหรอครับราคานั้นเลยครับ730บาทเอ้ย750ลดได้มั้ยถ้าราคา750ก็เหลือ550โอ้ลดเยอะเลยแต่ต้องเป็นสมาชิกก่อนโอ้มาได้เลยครับกินอย่างชงก็กินอย่างขวดก็ได้ขวดก็อ๋อเป็นขวดก็มีนี่นะอันนี้ไม่เกี่ยวนะปางป่องนะนี่นะฮะอ๋อยาสีฟันก็มีโอ้ขายหลายอย่างร้านนี้เนาะนะครับนะครับก็ฝากไว้นะครับโซนเพิงนี่มันจะเป็นโซนของบ้านจริงๆนะฮะของพื้นบ้านตามหมู่บ้านเลยนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นคุณยายเป็นคนแก่นะวันนี้มาไม่เต็มนะครับแต่ถ้าวันศุกร์นี่บางทีแน่นเลยนะเจ๊ปริชาติเดินไปนู่นนะครับหอบเงินโอ้โหกระเป๋าเบ้อเลยนะครับสั่งการแล้วใช่ไหมครับก็ฝากไว้นะฮะลูกค้าท่านใดที่มานะครับตลาดโบเบสจอร์กุกกระทอนก็มาใช้บริการกันได้นะครับนะแล้วพบกันนะครับ